อย่าให้ช่องที่มันชอบลงคลิปดาร์กมืดมนมาหลอกคุณได้ดูยังไงนี่มันก็เป็นเกมน่ารักน่ารักใสใสสีชมพูด้วยหวัดดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม Pink Maniac เป็นเกมที่น้องคนหนึ่งแนะนำมาจากบน Twitter นะครับภาพสวยมากๆและที่สำคัญเป็นเกมภาษาไทยซะด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะครับที่หน้าโหลดเกมเขาไม่ได้เขียนเอาไว้มีติดแท็กคำเตือนนิดหน่อยว่ามีแฟลชไลท์มีอาจจะเป็นเกมจีบสาวน่ารักน่ารักนะครับหรือว่านายเป็นผู้ชายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เซนผมมันบอกมาว่ามันมีกลิ่นบางอย่างแปลกๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเกมเป็นยังไงคำเตือนเกมนี้มีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับคนขวัญอ่อนคนที่มีอาการลมชักมีการใช้ภาพที่มีแสงสว่างกระพริบมีความรุนแรงมีภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวกับความตายผมไม่เชื่อหรอกนะใส่มาเป็นมารยาทใช่ไหมล่ะเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนฉันได้โหลดเกมหนึ่งมาจากเว็บเป็นเกมแนวที่ปกติแล้วไม่คิดจะเล่นด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันฉันถึงโหลดมันมาน่ะอาจเป็นเพราะว่าภาพสไตล์อนิเมะที่น่ารักละมั้งต้องเป็นเพราะแบบนั้นแน่ๆเลยอุ๊ยสถานการณ์เหมือนผมตอนนี้เลยภาพมันน่ารักเกินไปแต่ค่อนข้างแปลกนิดหน่อยที่เกมภาพน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยไม่เห็นจะมีรีวิวเลยและเพื่อนที่ชอบเกมแนวนี้กลับไม่พูดถึงมันเลยสักครั้งอ่ะแต่เพราะทำงานทุกวันฉันจึงไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะกดเข้ามาเล่นสักทีและปล่อยให้เกมที่แสนน่ารักโหลดทิ้งไว้ค้างแบบนั้นมานานอ่ะแต่ในที่สุดแล้ววันหยุดก็มาถึงฉันเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตามปกติเสียงบูทของคอมพิวเตอร์ก็ดังขึ้นเหมือนทุกครั้งคอมผมก็ดังประจำเลยตึ้งๆๆไวรัสกินไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิดถึงการเล่นเกมชะมัดเลยวันหยุดจะเล่นเกมให้เต็มที่ไปเลยล่ะฉันกำลังจะเข้าไปเล่นเกมแนวต่อสู้เกมโปรดของฉันแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนดวงตาเนี่ยถูกดึงดูดให้ไปมองที่เกมอีกเกมนึงไอคอนรูปกระต่ายขาวราวกับว่ากำลังจ้องมองฉันอยู่ยังไงอย่างนั้นน่ะชื่อเกมคุ้นๆนะเนี่ยนี่เราต้องเล่นเกมซ้อนเกมเป็นเกมเซปชั่นอย่างนั้นเหรอจะกดเข้าไปเล่นเลยดีไหมนะโหลดมาตั้งนานแล้วไม่ได้เล่นสักทีอ่ะโอลองคิดถึงสายตาของเจ้ากระต่ายที่น่าสงสารที่กำลังจ้องมองมาที่เราสิครับสายตาแบบนี้มันก็อยากเล่นอยู่นะแต่เล่นเกมต่อสู้ดีกว่าฉันเลยเข้าไปเล่นเกมโปรดของฉันอย่างมีความสุขแล้ววันหยุดของฉันก็หมดลงยังมีความสุขจุใจกับการเล่นเกมต่อสู้เกมโปรดและฉันก็ไม่ได้แตะเกมน่ารักสีชมพูนั่นที่โหลดมาอีกเลย Neutral Ending Good for you เอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Pink Maniac เป็นผลงานเกมของน้องลิลิซี่นะครับที่สร้างมาอย่างสุดยอดไปเลยล่ะผมรู้สึกสนุกกับเกมนี้มากหมายถึงเกมต่อสู้นะ เอาใหม่แต่ก็ถือว่าเปิดเกมมาน่าสนใจนะครับเรามาลองเล่นเกมกระต่ายสีชมพูนี้หน่อยก็ได้นะแล้วฉันก็กดเข้าไปเอ้ยยังไงดูสิหน้าจอของฉันดับวูบไปไม่กี่วินาทีก่อนที่หน้าต่างเกมจะเด้งขึ้นมาแล้วภาพตรงหน้าก็ปรากฏขึ้นเป็นห้องที่มีสีชมพูอ่อนสบายตาแต่ว่าทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเลยก็รู้สึกเอียนไม่น้อยแปลกชะมัดเลยนะเกมปกติแล้วเข้ามาในเกมเนี่ยต้องมีเมนูกดเริ่มเกมนี่นากดตั้งค่าอะไรแบบนั้นไม่ใช่เหรอทำไมเกมนี้เข้ามาแล้วเป็นแบบนี้เลยอ่ะหรือว่าเกมจะเสียกันนะสมัยผมก็จะไปตบที่จอนะครับแปะแปะเอ้ยติดสิติดโอ้ติดแล้วนี่ไงนายท่านอ่ะฮะนายท่านอย่างนั้นเหรอนี่เป็นเกมแนวนี้อย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวละครหลักจะเป็นเมดหรืออะไรแบบนั้นน่ะเตงใช่ไหมนายท่านของเขาน่ะใช่มั้งนะล่องอกไปทีนึกว่าจะปฏิเสธซะแล้วเขาบับเบิลกัมนะจะเรียกบับเบิลเฉยๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเด็กดีของนายท่านเลยนะชื่อของนายท่านคืออะไรงั้นเหรอไอ
ตะไม่สิเพื่อความปลอดภัยชื่อเซฟเซฟไปโซระแล้วกันยินดีที่ได้รู้จักนะโซระทีนี้ก็มีตัวตายตัวแทนหน้าที่ของโซระนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการดูแลเขาให้ดีคอยเข้ามาเล่นแล้วก็ให้อาหารเขาด้วยคงไม่ยากเกินความสามารถของโซระหรอกใช่ไหมถ้าเป็นปกติแล้วผมก็คงตอบว่าจะพยายามเต็มที่นะจะพยายามนะเพราะว่าผมเป็นคนดีชอบใส่ใจคนอื่นแต่ด้วยความที่โซระเนี่ยมันเป็นคนขี้เกียจซกมกเพราะฉะนั้นขี้เกียจชะมัดเลยนะนี่เธอคิดว่าฉันว่างแค่ไหนกันเชียวฮะฉันจะเล่นเกมต่อสู้โซระพูดเล่นอะไรเนี่ยเขาไม่ตลกนะอุ๊ยเหมือนคอมโซระจะช็อตๆนะเนี่ยเขามาอยู่เป็นเพื่อนเขานิดเดียวเองไม่ได้เหรออันได้สิได้ก็ได้นี่เขาดีใจจริงๆนะที่ได้เจอกับโซระอีกครั้งนึงน่ะอีกครั้งเหรอแต่ว่าฉันเพิ่งเปิดเกมมาครั้งแรกนี่นะหรือว่าเกมนี้จะบั๊กกันนะอีกครั้งนึงคือยังไงนะเอ๊ะน้องครับคอนแทคเลนส์หลุดแล้วนะโซระนี่แหละก็เป็นคนตลกจังเลยนะวันนี้เขาง่วงนอนแล้วอะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันที่หนึ่งเย่ควรเซฟไหมนะหรือมันแบ่งรูทไปแล้วผมไม่แน่ใจนะครับเซฟไว้ก่อนแล้วกันถ้าเราตอบดีๆตั้งแต่แรกมันจะมีอะไรไหมแต่เราควรจะเลือกช้อยเฮี้ยมๆต่อไปนะครับเพื่อที่จะทดสอบความเฮี้ยนของเกมนี้เอ้ยที่ผมหลุดปากพูดอะไรออกมามันเป็นเกมน่ารักใสๆจะเฮี้ยนได้ยังไงกดปิดคอมเลยแล้วกันอ้าวไม่ได้อ่านเดี๋ยวนึกว่ากดปิดคอมได้นะครับหลังจากที่เมื่อวานกดเข้าไปดูเกมแปลกๆที่โหลดมาแล้วฉันรู้สึกว่ามันมีบั๊กอยู่เยอะเลยอ่ะเอ้ยคิดมากมีนิดเดียวเองทั้งบทพูดที่เรากับว่าเคยเล่นมาก่อนทั้งที่เพิ่งจะเปิดเล่นครั้งแรกอ่ะแต่อย่างน้อยบับเบิ้ลก็น่ารักสุดๆไปเลยล่ะทำให้โซล่าเนี่ยรู้สึกอยากจะกดเข้าเกมทุกๆวันย้ำนั่นโซล่าไม่ใช่ผมแอบรู้สึกขี้เกียจหน่อยๆฮะจะเข้าเกมดีไหมนะเอาแล้วไงแน่นอนว่าถ้าเป็นผมก็คงเข้าเกมไปหาน้องบับเบิ้ลแล้วอะแต่โซระมันแบบอยากเล่นเกมอื่นไงกดไปเลยฉันกดเข้าไปเล่นเกมอื่นแทนแล้วไม่ได้ไปหาบับเบิ้ลทั้งวันเลยไม่เข้าไปวันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเนาะน้องเขารอได้ใช่ไหมน้องไม่ใช่สาวยันหรอกหรือหนุ่มยันนั่นแหละวันนี้จะเข้าไปหาบับเบิ้ลหน่อยดีไหมนะแต่วันนี้อยากเล่นเกมต่อสู้อ่ะไปฉันกดเข้าไปเล่นเกมอื่นแทนแล้วไม่ได้เข้าไปหาบับเบิ้ลเลยทั้งวันไม่เข้าไปวันเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมกำลังติดอยู่ในลูปบางอย่างวันที่3วันนี้อยากเข้าไปรีพอร์ตบั๊กเกี่ยวกับเกมนิดหน่อยในเว็บที่โหลดเกมมาแต่น่าแปลกที่ลิงก์ที่ฉันเซฟเอาไว้มันกลับใช้การไม่ได้แล้วหน้าเกมหายไปไหนไม่รู้เฮี้ยนมาเนี่ยเฮี้ยนเนาะเอ้ยยังอยู่เรายังสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโซระอยากเล่นเกมต่อสู้นอนเล่นนะครับไม่กล้าคอมเมนต์จริงแปลกจังแฮแต่ช่างเถอะวันนี้เข้าไปหาปั๊บเปิ้ลหน่อยแล้วกันนะยังไงก็มีเวลาว่างพอดีอะเอาแล้วเกมต่อสู้ของผมอะฉันกดเข้าไปในเกมเหมือนปกติแต่พอเข้าไปแล้วกลับไม่เจอปั๊บเปิ้ลอยู่เหมือนเดิมเอ๊ะหายไปไหนกันนะปกติต้องรออยู่ตรงนี้นี่นาอ๋อช็อตโอ้ดูสายตาที่น่ารักนั่นสิ นี่คงจะเป็นความผิดของโซลาสินะที่ไม่ได้ให้อาหารน้องน่ะน้องถึงได้แห้งแบบนี้จุดยาวจุดอีกแล้วภาพตรงหน้าฉันเป็นภาพที่ยากจะอธิบายกระต่ายน้อยที่เคยยิ้มแย้มน่ารักให้ฉันในวันนั้นตอนนี้กำลังนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจใบหน้าที่เคยอิ่มเอมด้วยความน่ารักตอนนี้ซูบผอมดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายกับกลายเป็นไร้ซึ่งแววตาเป็นเพราะฉันไม่ได้เข้ามาให้ข้าวเขากินอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะฉันแค่หายไปไม่กี่วันเองไม่ใช่หรือไงอ่ะใช่มันเป็นแค่เกมอ่ะไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมก็แค่เกมฉันแค่ต้องการรีสตาร์ทเกมใหม่อีกรอบนึงเท่านั้นน่ะฉันปิดเกมไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งถ
ึงจะเป็นแค่เกมก็ตามแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้กับตัวละครน่ารักน่ารักหรอกนะทำไมต้องมาเจอเกมกากๆแบบนี้ด้วยอ่ะฉันเตรียมกดลบเกมทิ้งแต่จู่ๆก็คิดอะไรขึ้นมาได้ลองเข้าไปในเกมอีกรอบดีไหมนะถ้าลองตั้งใจเล่นอีกรอบแล้วก็อาจจะไม่เจออะไรแบบนี้ก็ได้อุ๊ยๆช็อตถึงหน้าคอมแล้วน้องเข้าสิ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 จัดสูระแล้วล่ะโซลานี่นามาแล้วเหรอวันนี้ดูดีเหมือนกับทุกวันเลยนะคิดถึงจังเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่เขาน่ะคิดถึงนายท่านที่สุดเลยแต่นายท่านคิดถึงเขาบ้างไหมนะโอ้ยโดนบังคับมือมาคิดถึงที่สุดเลยล่ะเฮ้ดีใจจังเขาเองก็คิดถึงนายท่านเหมือนกันนะฉันต้องพูดแบบนี้อยู่อีกหรือไงอ่ะถึงจะพูดจาน่ารักยังไงเธอก็คงไม่สนใจฉันอยู่ดีฉันกำลังพูดถึงเธออยู่นะยูเซอร์ขอโทษที่ผมไม่ได้ตั้งชื่อคอมใช่หมายถึงเธอนั่นแหละเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ว่ายูเซอร์เนี่ยจะเป็นชื่อของเธอหรือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็ตามมันไม่ใช่ชื่อของใครทั้งนั้นแหละร้านมันตั้งมาแบบนั้นนะบางทีเธออาจจะชื่อโซราก็ได้นั่นชื่อเพื่อนผมตัวเลือกเธอกำลังถามหาตัวเลือกอยู่เหรอไม่มีหรอกฟังฉันพูดอย่างเดียวก็พอในเมื่อทิ้งฉันไว้นานขนาดนี้แค่วันเดียวเองถึงจะเห็นภาพที่ฉันตายไปเมื่อกี้เธอก็ไม่สนใจใช่ไหมล่ะในเมื่อฉันเป็นแค่เกมก็แค่เกมที่เธอกดเข้ามาเล่นเพื่อฆ่าเวลาและฉันก็ไม่ใช่เกมที่สนุกมากพอเธอเลยไปเล่นเกมอื่นแทนไม่เป็นไรนะฉันเข้าใจเธอก็เหมือนกับนายท่านคนก่อนๆของฉันนั่นแหละฮะฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะที่จะทำให้เกมน่าสนใจพวกเกมอื่นๆอย่างเกมต่อสู้เกมแข่งรถคงจะน่าสนใจกว่าเกมที่ทำได้แค่ให้เข้ากระต่ายโง่ๆอย่างฉันเธอจะทิ้งฉันไปฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะแต่อย่างน้อยจะเสียเวลาไม่กี่นาทีเข้ามาให้ข้าวกันแค่นั้นไม่ได้เลยเหรอฉันเฝ้ารอเธอตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนในโลกที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นในห้องที่เธอเห็นนั่นน่ะไม่มีอะไรนอกจากหนังสือ3เล่มที่ฉันอ่านจนพรุนแล้วหน้าต่างที่มองออกไปข้างนอกก็มีแต่สีขาวเธอเป็นคนเดียวที่แตกต่างในโลกที่ซ้ำเดิมทุกๆวันของฉันรู้ขนาดนี้แล้วเธอก็ยังจะทิ้งฉันไปอีกใช่ไหมเธอจะกดออกไปอีกแล้วใช่ไหมคุณจะกดปุ่มออกเกมไหมโอโซลานี่มันแย่จริงๆฉันพูดขนาดนี้แล้วทำไมถึงยังอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวอีกนะได้โปรดฉากจบหนึ่งความโดดเดี่ยวสามารถฆ่ากระต่ายได้นั่นไงโซละไอ้คนไร้หัวใจทำไมนายทำตัวแบบนี้ไม่สงสารน้องเขาบ้างหรือยังไงเอาล่ะก็เป็นฉากจบแรกของเกมนะครับผมโดยรวมผมชอบเกมนะแต่แอบเสียดายนิดหน่อยที่ผมโทรเกมไวไปหน่อยนะครับไม่ได้เข้าไปให้อาหารน้องในวันแรกผมว่าถ้าเราเข้าไปให้อาหารน้องก่อนเข้าไปเล่นกับน้องก่อนสักวัน2วันแล้ววันที่3ค่อยกดไปเล่นเกมต่อสู้เนี่ยการเล่าเรื่องมันน่าจะดูสมบูรณ์กว่านี้หน่อยอันนี้เหมือนผมแบบไม่เคยเข้าไปเลยตั้งแต่แรกแล้วก็น้องก็ตายเลยอะไรทํานองนั้นนะครับเลยแอบน่าเสียดายโดยรวมผมว่าบทพูดกับการดําเนินเรื่องของเกมก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไหนๆนี่ก็เป็นเกมภาษาไทยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้เนี่ยสามารถโหลดไปเล่นเองได้นะมันยังมีอีกฉากจบหนึ่งให้ตามหาถือว่าสนับสนุนผลงานของน้องนะครับน้องอุตส่าห์สร้างเกมมาน่ารักสดใสขนาดนี้หรือถ้าใครไม่โหลดเกมก็สามารถไปติดตามผลงานของน้องลิลิซี่ได้บน Twitter นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างๆใต้คลิปนะแต่สำหรับใครที่อยากดูคลิปของผมต่อก็มาลุยกันเลยนะครับเราจะย้อนเวลากลับไปก่อนที่โซระจะทำตัวเหลวแหลก
หลังจากที่เมื่อวานได้กดเข้าไปเล่นเกมแปลกๆที่โหลดมาก็รู้สึกว่ามันมีบั๊กอยู่เยอะเลยอะทั้งบทพูดที่เรากับว่าฉันเคยเล่นมาก่อนทั้งที่เราเพิ่งจะเปิดเกมครั้งแรกเอหรืออันนี้จะสื่อว่าแบบว่าหลังจากที่เกมมันปิดไปเมื่อกี้เนี่ยคนเล่นก็เปิดเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนน้องบับเบิ้ลเนี่ยจะรู้ตัวนะถึงแม้ว่าเราจะรีเซ็ตเกมไปโอ้ยแมวผมร้องแต่อยู่ไกลน่าจะไม่ดังเท่าไหร่คือช่วงนี้อัดคลิปปุ๊บโดนแมวกวนตลอดเลยรอบนี้เราจะไม่หนีไปเล่นเกมต่อสู้นะครับเราจะเข้าเกมไปให้อาหารน้องฉันกดเข้าเกมไปด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้ดูแลบับเบิ้ลเป็นวันแรกนั่นและฉันก็เห็นกระต่ายน้อยในชุดเดิมและห้องสีชมพูห้องเดิมรออยู่แล้วมาจริงๆด้วยดีใจจังนึกว่าจะไม่เข้ามาซะแล้วแน่นอนอยู่แล้วสิก็เธอเฝ้ารอฉันขนาดนี้จะไม่มาได้ยังไงอ่ะเขากำลังรออยู่พอดีเลยโซระทำอาหารให้เขากินหน่อยสิเขาหิวแย้วไงหิวแย้วฉันด้วยได้สิรอแป๊บหนึ่งนะแล้วในเกมก็เด้งขึ้นมาในห้องครัวที่มีสีชมพูเหมือนกับห้องนอนของอีกฝ่ายไม่มีผิดทุกอย่างในเกมนี้เหมือนจะเป็นสีชมพูอย่างเดียวเลยหรือไงกันเนี่ยถ้าฉันเป็นบับเบิ้ลแล้วก็คงจะเบื่อแย่แล้วเกมก็ขึ้นช้อยมาให้ฉันเลือกทำอาหารให้เขากินคุณจะทำอะไรให้บับเบิ้ลกินเค้กสตรอเบอรี่พุดดิ้งอันนี้อะไรอ่ะก็ต้องกินอันนี้แหละอุ๊ยเป็นช้อยที่ดูน่าสนใจดีนะมันคืออะไรเนี่ยงั้นเอานี่แล้วกันน่ะถ้าเป็นสิ่งที่โซระเลือกแล้วก็โอ้น้องน้ำตาไหลด้วยมันคือน้ำส้มใช่ไหมอร่อยมากเลยขอบคุณนะรสชาติมีเอกลักษณ์มากเลยล่ะมันคืออื้อปลาหวานแน่ๆจะว่าไปโซรากินข้าวหรือไม่อิ่มแล้วตูหนีก่อนแล้วเดี๋ยวตูได้กินด้วยดีมากโซราต้องกินข้าวให้ครบทุกมื้อนะเวลาที่ได้กินข้าวจริงๆเนี่ยคงจะมีความสุขนะจริงๆแสดงว่าน้องได้กินของปลอมใช่ไหมปกติแล้วโซราชอบกินข้าวกับใครเหรอจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าถ้ากินข้าวกับคนอื่นแล้วจะอร่อยกว่ากินคนเดียวน่ะจริงสิของกินน่ะต้องได้แบ่งกันกินกับคนอื่นถึงจะอร่อยอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเขาเองก็อยากลองกินข้าวกับคนอื่นบ้างจังงั้นอยากจะลองกินข้าวกับโซระดูไหมล่ะได้เหรอแต่ว่ายังไงอ่ะเธอก็กินของที่ฉันทำพร้อมกับที่ฉันกินอยู่นี่ไงฉันเห็นกระต่ายน้อยตรงหน้าเหมือนกำลังจะร้องไห้เพราะความดีใจหรืออะไรอย่างนั้นน่ะว่าแล้วฉันก็เดินไปหยิบอะไรมากินนิดหน่อยดีไหมนะขี้เกียจเดินจังโอ้ยโซระเอ้ยจะเอาใจเขาหน่อยก็ได้รอบนี้แม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเตงก็ยังใจดีเหมือนเดิมเลยขอบคุณที่ใจดีกับเขานะถึงเวลาที่ต้องไปทำงานซะแล้วสินี่ฉันต้องไปทำงานแล้วนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะแปลกชะมัดอ่ะบทพูดในเกมนี้มันรู้ได้ยังไงว่าฉันต้องทำงานพอดีเจอกันพรุ่งนี้นะโซระฉันมองหน้ากระต่ายน้อยอีกครั้งหนึ่งก่อนจะกดออกเกมไปมันจะมีกู๊ดเอนดิ้งให้น้องบ้างไหมไงดูเหมือนว่าทุกครั้งที่กดออกเกมบทพูดจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยคนสร้างขยันชะมัดเลยนะทำเกมนี้ทั้งที่ไม่มีใครพูดถึงเลยอาจเป็นเพราะมีบั๊กอยู่เยอะละมั้งนะวันที่2มาดูกันว่าถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยจะไปได้กี่วันนะครับผมจะลองดูแลน้องอย่างดีเลยวันนี้จะเข้าไปหาบับเบิ้ลสักหน่อยดีไหมนะไปเย้โซระมาแล้วคิดว่าโซระจะไม่มาอีกซะแล้วนะเนี่ยต้องมาอยู่แล้วสิเธอรออยู่นี่นะโซระเนี่ยใส่ใจดีจังเลยนะเขาหิวแล้วอ่ะวันนี้โซราจะทำอะไรให้เขากินเหรออ่าอยากลองอันเดิมจังแต่รอบนี้เอาเป็นพุดดิ้งแล้วกัน
งั้นเอาพุดดิ้งละกันดูน่าอร่อยดีโซระนี่ลืมไปแล้วจริงๆเหรออ่ะอ่ะแต่ก็แทนกันได้แหละนะงอนอะไรเนี่ย ขอโทษนะถึงแม้จะทำหน้าไม่พอใจแต่เขาก็กินเข้าไปอยู่ดีนี่เขาชอบอันล่างใช่ไหมล่ะอิ่มแล้วขอบคุณโซระมากๆเลยนะที่ทำของอร่อยให้เขากินน่ะไม่เป็นไรหรอกหน้าเรื่องแค่นี้เองจริงๆแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำน่ะแค่คิดสองครั้งเท่านั้นเองนี่โซระอะไรเหรอท้องฟ้านี่เป็นยังไงเหรอมันก็มีหลายแบบนะถ้าเป็นฟ้าผอมๆนี่ก็จะแบนๆแต่ถ้าฟ้าอ้วนมันก็จะนูนขึ้นมาหน่อยแปลกจังแฮะทำไมถึงถามอะไรแบบนั้นออกมาคำถามนี่มันเกี่ยวกับเกมตรงไหนอะขอโทษนะฉันเผื่อถามอะไรแปลกๆหรือเปล่าน่ะแค่อยากรู้ว่าอากาศฝั่งโทโซล่าน่ะดีไหมท้องฟ้าก็สวยดีนะมีเมฆเยอะเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟ้าคือเหมือนฝนจะตกทำไมฉันต้องตอบด้วยเธออยากรู้ไปทำไมไอ้ข้อ3ก็ไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเขาขอโทษน้ำตาไหลพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจะดุพี่แค่อยากรู้ว่าทำไมน้องถึงอยากรู้เท่านั้นเองถึงจะพอเดาได้ก็เถอะเขาแค่อยากรู้เฉยๆเขาจะไม่ถามอีกแล้วถ้ามันทำให้นายไม่พอใจยกโทษให้เขานะวันที่3ทำไมมันจบไปห้วนๆอย่างนั้นน่ะนี่เราไม่ได้ทำอะไรพลาดไปใช่ไหมวันนี้อยากเข้าไปรีพอร์ตเกี่ยวกับบั๊กของเกมสักหน่อยอะแต่หน้าแปลกที่เซฟไว้กับใช้การไม่ได้เอ้าเดี๋ยวมันเข้ารูทอันนั้นอีกแล้วเหรอไม่น่ะฉันกดเข้าไปในเกมแต่กลับไม่เจออีกฝ่ายรออยู่เหมือนทุกทีแต่พอรอสักพักเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเย้ยังอยู่ไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกโล่งอกอย่างน่าประหลาดอ่ะมาแล้วเหรอดีใจจังเย้เราไม่เข้าแบดเอ็นขอบคุณที่มาหาเขาทุกวันนะเขามีความสุขที่สุดเลยเป็นครั้งแรกเลยที่อะไรเหรอมันไม่มีอะไรหรอกเต็งตาฝาดแล้วล่ะมั้งอ่ะตาเกี่ยวอะไรแล้วนั่นน่ะสงสัยจะแปลผิดอีกแล้วละมั้งแปลนี่เป็นเกมภาษาไทยไม่ใช่เหรอหิวหรือเปล่านะขอโทษที่วันนี้เข้ามาช้านะเพราะวันนี้ติดงานนิดหน่อยฉันเลยมาช้าหวังว่าเขาจะไม่หิวนะอุ๊ยๆช็อตไม่เป็นไรหรอกเอ้านั่นไม่มีบทพูดให้ย้อนดูซะด้วยเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะครับเกมมันเริ่มหลอนอยู่ๆของตกนอกจอเมื่อกี้มันอะไรกันนะสงสัยจะบั๊กอีกแล้วกระซิบหาคนสร้างเกมน้องครับบทพูดตกนะครับแต่พี่จะแถให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับรองว่าคนดูไม่รู้แน่นอนนะขอโทษนะคือว่าฉันติดธุระนิดหน่อยน่ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะช่วยในเกมมันรู้ได้ไงว่าเราไม่ว่างอ่ะไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้ที่ทำเป็นโกรธก็แค่เปลี่ยนรูปผิดน่ะฮะเปลี่ยนรูปอะไรเหรอฉันชักจะทนไม่ไหวกับการแปลกากของเกมนี้แล้วนะนี่ๆเขาหิวแล้วอ่ะรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปทำมาให้เอาล่ะจะทำอะไรให้บับเบิ้ลกินรอบนี้เป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วกันของโปรดน้องแน่ๆเลยเอาเค้กแล้วกันของน่ารักแบบนี้เข้ากับเขาที่สุดแล้วล่ะโอ๊ยมาหนวดอร่อยจังเลยเขายืนเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะกระโดดน้อยๆด้วยความดีใจดีใจจังขอบคุณนะมีความสุขที่สุดเลยเฮ้ยนี่เราจะได้เข้าวันที่4อย่างนั้นเหรอตอนแรกผมแอบคิดว่ามันจะจบ3วันนะกินอิ่มแล้วล่ะขอบคุณโซราที่ทำของอร่อยอร่อยให้กินนะกินที่ร้านอร่อยกว่าอีกนะร้านเหรอร้านอาหารไงร้านอาหารเหรอนี่จะว่าไปโซรามีสถานที่ที่ชอบหรือเปล่าภูเขาทะเลอควาเรียมผมชอบทั้ง3อย่างนะเลือกอควาเรียมแล้วกันเผื่อเขาจะจับเราใส่ตู้ปลาอะไรแบบนี้นะไม่รู้จักกระทั่งอควาเรียมเหรอเนี่ยเขานี่ซื่อทุกครั้งเลยแฮะแต่บางทีมันก็เกินไปหน่อยหรือเปล่านะ
ก็เป็นที่ที่มีตู้ปลาใหญ่มากๆแล้วก็มีปลาหลากหลายประเภทให้เราดูน่ะน่าสนใจจังอยากไปดูน้องปลากับโซลาจังนะเธอไม่เคยไปเหรอเนี่ยไม่เคยเลยจะไปเคยได้ยังไงก็มันอยู่แต่ในห้องนี้ออกไปไหนไม่ได้ด้วยซ้ำก็จะแล้วเธอชอบไปที่ไหนเหรอก็ไม่มีที่ไหนเป็นพิเศษหรอกอย่างงั้นเหรองั้นเราลองไปด้วยกันดีไหมเอ๊ะจะได้เหรอได้สิใช่แล้วโซลายกคอมไปด้วยเลยเกมนี้มีระบบไปเที่ยวด้วยเหรอดีจังแต่ฮะอ่านไม่ทันหืมเขาไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยฉันรู้มันเป็นแค่เกมเอางั้นเหรองั้นไปด้วยกันนะอืมไปด้วยกันถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีสิกดพาออกไปข้างนอกต้องกดตรงไหนกันนะนี่โซระรักเขาไหมโซระรักเขาใช่ไหมฮะอยู่ดีๆถามอะไรเนี่ยเอ้าโซราก็คงต้องรักแล้วล่ะนะงั้นเราไปเที่ยวด้วยกันนะฉันหมายถึงเธอน่ะยูเซอร์นี่เดี๋ยวสิมาโซราหนึ่งเงียบไปเลยอย่าเข้ามาขัดฉันกับยูเซอร์นะเอาล่ะมาคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวกันดีกว่าเธอเป็นคนแรกที่ดูแลฉันอย่างดีขนาดนี้คอยเข้ามาคุยกับฉันให้ของอร่อยอร่อยกับฉันรักฉันในท่านคนก่อนๆของฉันน่ะไม่มีใครทำดีกับฉันเลยขอบคุณนะฉันดีใจจริงๆเธอเป็นเหมือนสีสันใหม่ๆของโลกของฉันที่มีแต่สีชมพูน่าสะอิดสะเอียนเธอเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันน่ะเฝ้ารอทุกๆวันแม้จะได้คุยกันเพียงไม่กี่นาทีฉันสนุกมากเลยล่ะเวลาที่ได้ใช้กับเธอน่ะยูเซอร์ฉันอยากจะอยู่กับเธอไปตลอดกาลตลอดกาลเลยเธอเองก็อยากใช่ไหมคือตอนนี้ผมเกรงว่ามันจะจบยังไงอยากโอเคคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องอยากอยู่ด้วยกันฉันรักเธอนะยูเซอร์มาอยู่ด้วยกันเถอะเราจะไปเที่ยวอควาเรียมด้วยกันทุกๆวันเลยมามีความสุขด้วยกันตลอดไปเถอะนะมันเอาคอมผมไปแล้วเฮ้ยผมชอบภาพนี้มากฉันจะไปหาแล้วนะยูเซอร์ทะลุจอมาเลยอยู่ด้วยกันตลอดไปนะจะได้เห็นท้องฟ้าจริงๆสักทีว่าเป็นยังไงจะได้เห็นใบหน้าที่น่ารักของเธอจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปสักทีนะเด็ดฉันรักเธอ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 ฉันระมันจะสิ้นสุดตรงไหนล่ะหรือว่าไม่มีอุ๊ยมันเอาคอมผมไปอีกรอบแล้วมันจะฉากจบที่2เลิฟไวรัสน้องคลั่งรักไปแล้วเอาล่ะครับก็น่าจะเป็นฉากจบทั้งหมดในเกมแล้วหรือเปล่าเขาเขียนว่ามีทั้งหมด3ฉากจบนะครับแต่ผมยังแอบคาใจอยู่ว่าในเกมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรซ่อนอยู่อีกไหมนะครับ เดี๋ยวมาลองตามหาดูหน่อยละกันรอบนี้ผมลองย้อนกลับมาเล่นใหม่นะครับโดยที่จะลองเลือกช้อยแย่ๆทั้งหมดเลยให้น้องกินอาหารแย่ๆแล้วก็เลือกช้อยที่ไม่ดีนะเป็นโซระที่เหลวแหลกคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่หนีไปเล่นเกมยิงปืนต่อสู้อะไรนั่นแค่นั้นเองแล้วมาดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับพูดอะไรของเธอน่ะตลกชะมัดทั้งที่ทำตัวแย่ๆกับฉันแท้ๆหุบปากฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะยูเซอร์ใช่เธอนั่นแหละ
ธอที่ดูแลฉันจริงๆคว่างๆให้อาหารที่ฉันไม่ชอบคุยกับฉันแบบแย่ๆสนุกมากเหรอนี่ทำแบบนั้นมันสนุกมากใช่ไหมยูเซอร์เธอคงจะคิดใช่ไหมว่าฉันเป็นแค่ตัวละครในเกมที่ไม่รู้สึกอะไรเปล่าๆนะแค่ลองดูเท่านั้นเองแต่ทุกครั้งที่เธอทำอะไรแย่ๆน่ะชอยแย่ในเกมที่เธอเลือกฉันรู้สึกทั้งหมดทุกครั้งที่เธอให้อาหารทุเรศทุเรศกับฉันทุกครั้งที่เธอทิ้งฉันไว้บางวันให้ฉันหิวข้าวและอยู่ในห้องเดิมๆซ้ำๆน่าเบื่อในขณะที่เธอไปเล่นเกมอย่างอื่นยังมีความสุขเธอคงจะสนุกมากใช่ไหมแต่ฉันไม่สนุกด้วยหรอกถ้าเธอเกลียดฉันถึงขนาดนั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องมาเล่นกับฉันหรอกโอ้มีปิดเกมหนีด้วยเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของพิงค์ไม่ในแอคสรุปว่าก็เป็นเรื่องราวของเกมจีบสาวที่ตัวละครในเกมเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นแค่เกมเท่านั้นน้องก็เลยเหงามากๆแล้วก็รอคอยให้ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นกับน้องทุกๆวันทุกๆวันแล้วก็มีความยันเดเลนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแอบเสียดายนิดหน่อยที่ไม่มีฉากจบที่มันแฮปปี้จริงๆนะครับตอนแรกผมนึกว่าเราจะพาน้องไปอควาเรียมได้แบบว่าโซระมันยกคอมไปที่อควาเรียมเนี่ยให้น้องดูนี่ไงปลานั่นปลาฉลามนั่นปลากระเบนถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็คงแฮปปี้นะครับเราแบบยกคอมพาน้องไปเที่ยวได้น่าเสียดายที่ไม่มีฉากจบแบบนั้นแต่โดยรวมก็ถือว่าผมชอบเกมนี้นะครับผมสนุกกับการเล่นถึงจะไม่ได้หวือหวามากสำหรับผมก็ตามเพราะว่าผมเล่นเกมจีบสาวแปลกๆแบบนี้เยอะนะครับมันก็มีหลายเกมที่ตัวละครเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแค่โค้ดเป็นข้อมูลแล้วก็พยายามออกมาข้างนอกพยายามหลอนคนเล่นเพราะงั้นเกมนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรแปลกแต่สำหรับคนที่เคยเจอพล็อตเกมจีบสาวที่มันแบบนี้เนี่ยครั้งแรกอาจจะว้าวก็ได้นะแต่ด้วยความที่ผมเจอมาเยอะนั่นแหละครับมันก็เลยแบบก็ปกตินี่แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับถึงยังไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบก็ตามยังมีจุดที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้มันแค่มีการดำเนินเนื้อเรื่องบางช่วงที่มันอาจจะดำเนินเนื้อเรื่องไวเกินไปหรือบางจุดที่ยังไม่ละเอียดมากพอแต่แบบนี้ก็โอเคนะครับถือว่าเป็นเกมสั้นๆกระชับมันก็ไม่ได้สั้นเกินไปนะก็ถือว่ายังเอนจอยกับมันได้เพราะงั้นก็ต้องขอชมว่าน้องลิลิซี่เก่งมากครับพี่ชอบเกมนี้สุดๆทั้งการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็งานภาพในเกมด้วยถ้าหากน้องทำเกมต่อไปเนี่ยพี่จะรอเล่นนะครับไม่พลาดแน่นอนเป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยมีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเพื่อน้องจะมาเห็นและจะได้มีกำลังใจทำเกมต่อไปไงทำเกมน่ารักใสๆมาหลอกพวกเราต่อเอาล่ะถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคือกดไลค์นี่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยครับมันจะทำให้คลิปของผมเนี่ยไปเด้งแนะนำในหน้าแรกมากขึ้นให้คนดูคลิปผมมากขึ้นวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับถ้าชอบเกมจีบสาวน่ารักน่ารักใสๆแบบนี้แล้วก็ช่องผมก็มีเกมอื่นๆอีกนะครับสามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลย